What a wonderful world.สวัสดีค่ะเดี๋ยวพี่ตั๊กขอมายึดช่องพี่แบงค์อีกรอบนึงนะคะครั้งที่แล้วพี่ตั๊กพูดไปว่าอะไรบ้างเอ่ยที่เราจัดกระเป๋าแล้วก็โหลดใต้เครื่องไปแต่วันนี้นะคะพี่ตั๊กจะมาจัดกระเป๋าสำหรับถือขึ้นเครื่องนะคะดูซิว่าอะไรบ้างที่ถือขึ้นเครื่องได้และอะไรที่ถือขึ้นเครื่องไม่ได้และน้ำหนักจะต้องมีกี่กิโลกรัมนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสิ่งที่สำคัญเลยก็คืออันดับแรกถ้าหนูไม่มีขึ้นเครื่องไม่ได้แน่ๆนะคะหนึ่งเลยก็คือพาสปอร์ตของเรานั่นเองนะคะสองเลยก็คือตัวเสื้อกันหนาวนะคะสำหรับบนเครื่องเนี่ยอาจจะมีอากาศหนาวบ้างนะคะหนูสามารถพกขึ้นไปได้จะใส่ไปเลยก็ได้นะคะจะได้ไม่ต้องถือให้มันหนักเนาะโอเคต่อไปเลยก็คือจะเป็นพวกสายชาร์จนะคะบนเครื่องสามารถชาร์จได้นะคะต่อไปเลยก็คือยานะคะเผื่อบางคนมีโรคประจำตัวนะคะแล้วจำเป็นจะต้องกินยาระหว่างมื้ออาหารนะคะบนเครื่องจะมีอาหารให้นะทีนี้ถ้าสมมุติว่าเป็นยาที่คุณหมอสั่งมายังไงพี่ตั๊กย้ำเหมือนเดิมเลยนะคะขอใบรับรองแพทย์ที่เป็นภาษาอังกฤษพร้อมกับฉลากยาแบบนี้แบบนี้ไม่เอายาใส่ถุงซิปที่เป็นสีขาวใสๆอย่างนั้นแยกออกมาและแกะเป็นเม็ดๆไม่เอานะคะต่อไปเลยสิ่งที่สำคัญก็คือ power bank นะคะ power bank ถือขึ้นเครื่องนะไม่โหลดใต้เครื่องนะคะทีนี้ในเรื่องของความจุนะคะพี่ตั๊กขอไม่เกิน 30,000 แอมป์นะคะของ1ชิ้นได้แค่1ชิ้นเท่านั้นต่อ1คนนะคะถือขึ้นเครื่องนะต่อไปคนไหนที่จะเอาแล็ปท็อปโน้ตบุ๊กอะไรไป iPad ต่างๆนานานะคะพี่ตั๊กอยากให้ติดขึ้นเครื่องไปด้วยนะคะจะได้ไม่เกิดความเสียหายนะต่อไปนะคะมาถึงของเหลวที่ทุกคนถามกันนะคะว่าของเหลวเนี่ยพี่ตั๊กเอาขึ้นเครื่องได้ไหมน้ำเอาขึ้นเครื่องได้ไหมน้ำเอาขึ้นเครื่องไม่ได้นะจ๊ะแต่ว่าของเหลวที่หนูจะต้องใช้อาทิเช่นแอลกอฮอล์นะคะสามารถเอาขึ้นได้กี่มิลลิลิตรอะไรประมาณนี้นะคะ1ชิ้นนะคะห้ามเกิน100มิลลิลิตรนะคะแต่ว่าขอให้มีระบุบนฉลากและขวดอย่างชัดเจนอย่างนี้นะคะนี่เขาจะบอกเลยนี่60มิลลิลิตรเหมือนนะนะบล็อกเกอร์นะบล็อกเกอร์นะต่อไปนะคะหรือว่าจะเป็นเจลก็ได้ถ้าเราไม่สะดวกพกแอลกอฮอล์นะคะก็เป็นเจลอย่างนี้นะคะให้ระบุชัดเจนว่าอันเนี้ยของเรามีปริมาณเท่าไหร่อย่างนี้นะคะถามว่าแล้วอย่างเงี้ยพกได้กี่ชิ้นไม่เกิน10ชิ้นนะคะจำไว้ได้เลยนะว่าสามารถพกขึ้นได้1ชิ้นไม่เกิน100มิลลิลิตรโอเคนะคะโอเคค่ะเมื่อกี้พี่ตั๊กพูดไปแล้วว่าของอะไรบ้างที่ควรจะเอาขึ้นเครื่องนะคะต่อไปอะไรบ้างที่เอาขึ้นเครื่องไม่ได้1สิ่งของมีคมเช่นกรรไกรนะคะคัตเตอร์กรรไกรตัดเล็บห้ามเอาขึ้นเครื่องโดนทิ้งนะจ๊ะนะคะอันดับที่2วัตถุไวไฟนะคะเช่นไฟแช็กอะไรพวกนี้นะคะห้ามเอาขึ้นเครื่องเด็ดขาดนะคะโดนทิ้งเช่นกันนะคะต่อไปอันดับที่3อาหารที่มีกลิ่นแรงเช่นพวกทุเรียนอะไรพวกนี้ก็ห้ามเอาขึ้นเครื่องเช่นกันนะคะต่อไปเรามาเอาของลงกระเป๋ากันเลยค่ะเริ่มอันดับแรกเลยนะกระเป๋านะคะหนูจะเอาเป็นเป้ก็ได้แบบนี้นะคะหรือถ้าใครที่ไม่ได้เอาพวกแบบโน้ตบุ๊กไปหรือ iPad ที่มีขนาดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเอาเป็นกระเป๋าสะพายธรรมดาหรือก็เป็นกระเป๋ากีฬาอะไรแบบนี้ก็ได้นะไม่ห้ามนะคะอันนี้พี่ตั๊กจัดเอาไว้สำหรับแบบคนที่เขาอยากจะเอาพวกโน้ตบุ๊กไปหรืออะไรไปอย่างนี้นะคะเราเอามาลงกระเป๋ากันเลยเอาลงอย่างสปอร์ตนะลูกเดี๋ยวมันพังนะคะแล้วก็พวกนี้ถ้าเราใช้บ่อยๆนะคะพี่ตั๊กก็แนะนำว่าจะเอาไว้กระเป๋าด้านข้างก็ได้นะคะแบบนี้ข้างๆนะคะอะไรที่เราใช้บ่อยๆพาสปอร์ตนะคะย้ำเลยห้ามหายนะลูกหายนี่คือแบบว่าหนูไปไหนไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นอะเวลาจะไปไหนก็แล้วแต่ตกตลอดตกหมายถึงแบบตกเอาไว้ว่าเอ้ยอยู่กับเรานะกระเป๋าตังค์อีกอย่างนึงนะคะตกเอาไว้ตลอดเลยอยู่ไหมสองอย่างนี้สำคัญมากๆนะคะใส่เอาไว้เลยแล้วก็พวกนี้ใส่ไว้กระเป๋าใหญ่ได้เลยค่ะนี่ถ้าใส่ที่ตัวก็ได้นะหรือว่าจะใส่กระเป๋าไปก่อนก็ได้เผื่อร้อนเสร็จแล้วนะคะสำหรับการจัดกระเป๋าขึ้นเครื่องนะคะอย่าลืมชั่งน้ำหนักกันนะได้แค่7โลเท่านั้นนะคะ
ถ้าสมมุติว่าน้ำหนักเกินโดนทิ้งนะคะก็เรียบร้อยนะคะก็ยังไงพี่ตั๊กอยากฝากนิดนึงนะคะกระเป๋าใบนี้เราถือขึ้นเครื่องนะคะสิ่งของสำคัญต่างๆนานาจะอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นดูแลเขาให้ดีนะคะเพราะเขาจะขึ้นเครื่องไปกับเราแล้วก็ไปกับเราทุกที่เลยนะคะยังไงก็เดี๋ยวมาเจอกันวันเดินทางนะคะอย่าเลทนะตอนเช็คอินนะคะเดี๋ยวตกเครื่องไม่รู้นะจ๊ะบ๊ายบาย